แม่หาเงินให้หนูได้ยังเนี่ยหนูต้องจ่ายค่าห้องเขาวันนี้นะหนูไม่มีเงินแล้วด้วยตอนนี้แม่ยังไม่มีสตางค์เลยลูกรอหน่อยนะก็เพราะว่าโง่อย่างแกนี่ไงถึงไม่เป็นพนักงานกระจอกกระจอกแบบนี้ฮัลโหลแม่หาเงินให้หนูได้ยังเนี่ยหนูต้องจ่ายค่าห้องเขาวันนี้นะหนูไม่มีเงินแล้วด้วยตอนนี้แม่ยังไม่มีสตางค์เลยลูกรอหน่อยนะรออะไรนะแม่หนูต้องใช้เงินตอนนี้นะและอีกอย่างอ่ะเขามาทวงค่าห้องหนูแล้วด้วยไม่รู้แหละยังไงแม่ต้องหาเงินให้หนูเร็วๆด้วยจ้ะลูกแล้วแม่จะรีบหาไปให้นะกระเป๋าใหม่ๆด้วยจะซื้อเสื้อผ้าสวยๆดีกว่านะเอ้าคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะทำไมหน้าตาดูเครียดก็ลูกป้านะสิต้องการใช้เงินมากแต่ป้าไม่มีเงินส่งให้ลูกตอนนี้โอ้คุณป้าคะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวทรายให้เงินนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้นะคะไม่ได้ค่ะป้าเกรงใจหนูเงินเดือนป้ายังไม่ออกเลยโถคุณป้าไม่ต้องเกรงใจทรายหรอกค่ะเพราะยังไงอ่ะป้าก็มาทำงานกับทรายอีกนานทรายให้เบิกล่วงหน้าค่ะขอบคุณหนูมากเลยนะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณป้าเดี๋ยวทรายเข้าไปดูงานข้างในก่อนนะคะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวยนี่ก็อยากได้นี่แถมได้กระเป๋ามาใหม่ๆด้วยกลิ่นหางยังหอมอยู่เลยอ่ะสภาพก็สวยนะเนี่ยอุ๊ยใครโทรมาเนี่ยอุ๊ยพี่วินฮัลโหลค่ะค่ะอ๋อกำลังจะมารับเหรอคะได้เลยค่ะเดี๋ยวแคทอาบน้ำแต่งตัวสวยๆรอนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะจะไปเจอครอบครัวพี่วินทั้งทีเนี่ยต้องแต่งตัวสวยๆซะหน่อยเสื้อผ้าแต่งที่ซื้อมานะนี่ตัวนี้นี่นะตัวนี้ใส่ตัวนี้ดีกว่าพี่วินจะได้ชอบเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะส่งไปฝรั่งเศสแล้วก็ส่วนตัวนี้นะที่อังกฤษอันนี้ที่ออสเตรเลียเขาสั่งมาเนี่ยพี่ต้องรีบทำด่วนเลยมันเป็นออเดอร์ที่ด่วนมากอันนี้เพื่อนบ้านเราเลยเวียดนามก็สรุปเนี่ยที่บ้านพี่เนี่ยส่งออกทั่วโลกแหละก็มีออเดอร์มาเยอะเลยเป็นไงธุรกิจครอบครัวของพี่ส่งออกเป็นไงใหญ่โตไหมแคทอะไรป่ะใหญ่มากเลยค่ะเดือนหนึ่งเนี่ยจะต้องได้เยอะแน่ๆเลยอ่ะถึงว่าพี่วินไม่มีเวลามาหาแคทเลยอ่ะคงเหนื่อยมากสินะใช่พี่เหนื่อยมากเลยครับช่วงนี้ก็ขายดีมากเลยนะกำไรเดือนหนึ่งเนี่ยก็ได้หลายล้านอยู่อ่ะแต่อีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเวลาพี่แต่งงานกับแคทแล้วเนี่ยพี่ก็คงไม่เหนื่อยแล้วล่ะเพราะมีเรามาช่วยเดินดูแลใช่ไหมล่ะแคทอยากแต่งงานกับพี่วินเร็วๆจังเลยอ่ะค่ะจะได้มาช่วยพี่วินดูแลกิจการพี่วินคงเหนื่อยเนา
โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่มีสายเข้าอ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปคุยธุระก่อนนะได้เลยเชิญตามสบายเลยนะโอเคค่ะฮัลโหลครับครับใหญ่มากๆเลยอ่ะอีกหน่อยนะฉันจะได้เป็นคุณนายของที่นี่การของฉันถึงมาชนฉันเนี่ยเอาคุณฉันก็ขอโทษคุณแล้วไงคุณจะเอาอะไรอีกขอโทษแล้วมันหายเจ็บไหมนี่แกคงไม่รู้สินะว่าฉันเป็นใครอ่ะคุณคะถ้าคุณอยากรู้ว่าให้ฉันรู้ว่าคุณเป็นใครเนี่ยคุณก็บอกฉันมาสิคะก็เพราะว่าโง่อย่างแกนี่ไงถึงไม่เป็นพนักงานกระจอกแบบนี้นี่คุณหน้าตาคุณก็ดีแต่งตัวก็ดีทำไมคุณพูดใจแย่ๆแบบนี้ล่ะคะนี่แกไม่มีสิทธิ์มาด่าฉันนะรู้ไว้ซะด้วยนะว่าฉันจะเป็นคุณนายของที่นี่อะไรนะคุณนายก็ใช่นะสิเพราะว่าฉันน่ะกำลังจะแต่งกับคุณวินเจ้าของโรงงานที่นี่และในอนาคตนะฉันจะเป็นคุณนายใหญ่ของที่นี่อ๋อและพอถึงวันนั้นนะฉันจะไล่พนักงานงอๆอย่างแกออกคนแรกเลยเกิดอะไรขึ้นคะคุณชายเอ้าแคทหนูมาทำอะไรที่นี่ลูกเอ้านี่ลูกคุณป้าเหรอคะใช่ค่ะไม่ใช่นะคะป้าคนนี้เป็นแค่แม่บ้านทำความสะอาดไม่ใช่แม่ฉันป้าอย่ามาพูดอย่างนี้สิว่าเป็นแม่ฉันอะทำไมหนูพูดแบบนี้ล่ะลูกเป็นไรหนูครับพี่มาก็ดีแล้วเนี่ยพนักงานคนนี้เดินชนฉันแล้วยังจะมาด่าฉันอีกพี่ต้องไล่คนนี้ออกนะคะพนักงานแบบนี้ไม่ควรเก็บเอาไว้ค่ะพี่ผมคงไล่ผู้หญิงคนนี้ออกไม่ได้หรอกครับเพราะเขาเป็นพี่สาวผมเองฮะพี่สาวครับผมนี่วินอย่าบอกนะว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่วินจะพามาให้พ่อแม่ดูตัวแล้วก็แต่งงานด้วยอ่ะพี่ว่าเขาไม่คู่ควรกับเธอเลยนะทั้งนิสัยกิริยามารยาทพี่ว่าเธอเลิกกับเขาไปเถอะผู้หญิงแบบนี้จะดึงเธอลงต่ำเพราะอะไรรู้ไหมเพราะขนาดแม่เขาแท้ๆอ่ะทำงานหาเงินส่งเขางกงกอ่ะเขายังไม่ยอมรับเป็นแม่ตัวเองเลยไม่ฟังเขาหรือว่าจิตใจทำด้วยอะไรที่ขอตัวก่อนนะจัดการด้วยพี่มินอย่าไปฟังเขานะมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดนะคะพี่มินฟังหนูก่อนนะคะพี่มินอย่าพอได้แล้วแคทผมเชื่อพี่สาวของผมต่อไปนี้เราจบกันนะแล้วคุณก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกพี่มินฟังแคทก่อนพี่มินฟังแคทก่อนแคทกลับบ้านเราเถอะลูกแม่ไม่ต้องพูดมากเลยเป็นเพราะแม่คนเดียวเลยอะทำไมแม่ไม่บอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานที่นี่ปล่อยให้หนูด่าเขาอยู่นั่นแหละแม่พยายามจะบอกลูกแล้วแต่ลูกอ่ะไม่สนใจแม่เองถ้าแม่รีบบอกนะชีวิตก็ไม่พังแบบนี้หรอกโอ๊ยหมดกันชีวิตคุณนายของฉันเนี่ยไปกลับบ้านเราแคทลูกมาอยู่บ้านเรากันนะโอ๊ยแม่จะพาหนูกลับบ้านนอกทำไมเนี่ยร้อนก็ร้อนหนูสีสกปรกก็สกปรกอ่ะอยู่ในเมืองคอนโดของหนูก็ดีอยู่แล้วอ่ะแม่แคทมาอยู่บ้านเราอ่ะดีแล้วลูกรู้ไหมตอนนี้นะแม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกอีกต่อไปแล้วนะแล้วแม่จะลาออกทำไมล่ะทำงานที่นั่นก็ดีอยู่แล้วอ่ะโอ๊ยก็แม่ไม่กล้าไปสู้หน้าคุณหมิ่นคุณทรายเขาน่ะสิรู้ไหมก็เราไปทำดูถูกเขาไปว่าเขาต่างๆนานาแม่ละอายใจว่าสอนลูกมาไม่ดีโอ้ยแม่จะมาหน้าบางอะไรตอนนี้ล่ะเห็นไหมเนี่ยจะอดตายกันอยู่แล้วเนี่ยลูกอยู่บ้านเราก็ดีแล้วนะเนี่ยดูสิเรามาช่วยกันทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้นะเราอยู่กันแบบนี้อยู่แบบพอเพียงพอกินพอใช้หนูจำได้ไหมเหมือนตอนหนูเด็กๆอ่ะแม่ก็เลี้ยงดูหนูมาได้ขนาดนี้โตเป็นอย่างนี้แล้วลูกนะเราอยู่กันแบบนี้เราอยู่ได้อยู่แบบพอเพียงกันโอ๊ยชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยเบื่อว่ะ